นะฮะอ่ะคุณผู้ชมพูดถึงเมนูสุขภาพนะฮะเอาใจสายสุขภาพกันต่อเลยนะครับกับเมนูสลัดผักสลัดโรจากฝีมือของหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ที่จังหวัดยะลาครับนอกจากจะทําน้ําสลัดที่มีรสชาติอร่อยแล้วก็กลมกล่อมผักสลัดเนี่ยเขาสดใหม่นะมีสลัดให้เลือกหลายอย่างยังเก่งเรื่องการขายด้วยทั้งขายหน้าร้านเองมีออนไลน์นะทําให้แต่ละวันทั้งช่วงเช้าช่วงเย็นขายสลัดได้กว่า200กล่องและก็ชาเย็นนะน้ำชาเย็นเนี่ยนะเกือบ500แก้วโอ้โหโอ้โหขายเก่งมากเก่งมากนะฮะร้านสลัดนี้ชื่อว่าร้านสลัดบากุสพรุบาโกยนะพระบากุสเนี่ยเป็นภาษาอินโดนะแปลว่าเยี่ยมอ๋อแปลว่าเยี่ยมถูกนะฮะเพิ่งจะเปิดได้ไม่นานเองนะครับลูกค้าให้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีทั้งสลัดไก่กรอบสลัดไข่ปูอัดสลัดอกไก่สลัดโรขนมปังโรแซนด์วิช3ไส้นำมาจัดใส่กล่องสีสันสวยงามน่าทานนะครับแล้วก็ยังมีชาชีสรสชาติเข้มข้นหวานน้อยกินคู่กับสลัดแน่นอนถูกใจคนชื่นชอบเป็นอย่างมากครับโดยคุณแวร์มูคลาสอับดุลฮานุงหรือว่าคุณเต่าเนี่ยนะครับแล้วก็คุณอารีนาโต๊ะเก่งเจ้าของร้านเป็นคนคิดสูตรเองเลยนะแล้วก็ช่วยกันทำทุกขั้นตอนครับคุณแวร์มูคลาสเนี่ยเขาเล่าว่าเรียนจบมาก็เปิดร้านที่กรุงเทพเป็นร้านปังชงพอได้ย้ายกลับมาบ้านก็พยายามหาอะไรขายเพื่อเป็นอาชีพทีเนี้ยบ้านอยู่ใกล้กับสวนขวัญเมืองยะลามีคนออกกำลังกายกันทุกวันก็เลยคิดว่าเอ๊ะเมนูสุขภาพน่าจะต้องมาก็เลยทำสลัดขึ้นมาครับเพื่อเรียกลูกค้าสายสุขภาพร้านก็เปิดได้ประมาณอาทิตย์กว่านะครับผลตอบรับจากประชาชนเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับ ครับพยายามจะเจาะกลุ่มทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งข้าราชการเองประชาชนคุณครูนักเรียนนักศึกษานอกจากนี้ยังมีลูกค้าต่างอำเภอมารับหิ้วไปขายด้วยราคาเริ่มต้นไม่แพงนะครับ35บาทเป็นแซนด์วิชสลัดไก่กรอบ50บาทสลัดขนมปังโร45บาทชาเย็นชงสดใหม่ทุกวันเริ่มต้น30บาทถ้าคุณจะเพิ่มไข่มุกแล้วล่ะก็5บาทเท่านั้นนะครับ โอ้ ครับเพิ่มชีสอีก10บาทเท่านั้นเองสนใจก็แวะเวียนไปชิมได้นะครับอุดหนุนก็ได้ที่ร้านสลัดบากุสพรุบาโกยถนนสุขยาง2ตำบลสะเตงอำเภอเมืองยะลาครับถ้าเข้าไปในวงเวียนเล็กสวนขวัญเมือง100เมตรก็จะถึงร้านซึ่งร้านจะเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับช่วงเช้าตี 5:30 ครับถึง10โมงเช้าช่วงบ่ายก็บ่าย3โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มเวลาไปทำงานเวลาไปเรียนเวลาเลิกงานเวลาเลิกเรียนเลยครับ